ือมันอาจจะเป็นเรื่องของแบบการทํางานอะไรอย่างเงี้ยคือเราต่างคนต่างทํางานที่อาจจะไม่ค่อยมีเวลาได้เจอกันมันก็อาจจะมีแบบไม่ค่อยได้เจอไม่ค่อยได้คุยอะไรอย่างเงี้ยแต่ได้เห็นเราไปเอาดอกไม้ไปถวายให้เขาอันนั้นวันเกิดครับวันเกิดก็เป็นเซอร์ไพรส์เล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยเหมือนเป็นการขอโทษไม่ได้แล้วที่ผมถามจริงๆก็ไม่ได้ทะเลาะกันอยู่แล้วก็แค่อาจจะแบบด้วยการทำงานของเราอย่างทำเพลงมันก็ต้องเวลาไปโปรโมทอะไรเงี้ยครับคือทั้งวันก็แทบจะไม่ค่อยได้แบบทำอะไรเลยก็ทางเขาเป็นแบบอะไรยังไงบ้างคะหลังจากที่เราแบบว่าได้เอานะครับเขาก็แฮปปี้ดีครับแล้วก็เขาก็แบบชอบมากเพราะว่าหลายๆคนก็เซอร์ไพรส์ในสิ่งที่เขาแบบอยากจะได้อยู่แล้วอย่างลูกโป่งอะไรอย่างเงี้ยอย่างวันเกิดก็อยากจะมีลูกโป่งไม่ต้องคุกเข่าคนมาว่าให้ขอแต่งงานหรือเปล่าจริงๆไม่คือทำเล่นๆด้วยไม่คิดว่าพี่เขาจะไปลงจริงๆเหมือนแบบทำเล่นๆทำแบบแกล้งๆกันมากกว่าอะไรเงี้ยครับปกติเราเป็นคนโรแมนติกอยู่แล้วหรือเปล่าคะคือช็อตนั้นก็ไม่ได้ตั้งใจเลยคือแบบถ้าเกิดตั้งใจคงไม่หันหน้ามองกล้องนะครับเพราะว่าเราแบบหันหน้ามองกล้องแล้วก็ยิ้มด้วยคือเหมือนแบบเอ้ยคำคำนะอะไรอย่างเงี้ยครับตรงนั้นเราสมัยตอนนี้ยังเรียกว่าแฟนอยู่ไหมอะไรนะครับสมาตอนนี้เรียกว่าแฟนอีกก็เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมครับมีของขวัญอะไรให้ได้ของขวัญดอกนอกจากดอกไม้เลยคือจริงๆต้องก็คือทำไว้หลายๆอย่างคือจริงๆนั่นสิ่งของอะไรเงี้ยคือเราก็พยายามซื้อให้หลายๆปีอยู่แล้วแต่ว่าครั้งนี้เราอยากจะเป็นประสบการณ์ชีวิตที่เราอยากจะแบบพาไปในสิ่งที่แบบเขายังไม่เคยไปแล้วเขาอยากจะไปมากๆครั้งนึงในชีวิตอะไรเงี้ยครับถ้าใครอย่างเวลามีปัญหากันป้องกันห่างกันใครเป็นฝ่ายแล้วแต่นะแล้วแต่บางทีแบบถ้าดูที่ว่าแบบถ้าเราต่อให้คือยังไงเราก็ต้องเป็นคนคุยกับเขาก่อนต่อให้เราจะผิดหรือเราจะถูกอะไรเงี้ยครับก็คุยกันด้วยความเข้าใจแต่บางทีเราห่างกันอาจจะไม่ได้แบบปรับความเข้าใจกันก็คือเราก็หลายๆครั้งแบบนี้แล้วตอนที่เราแบบจูนกันเข้าใจขึ้นมากขึ้นหรือยังคือไม่ได้ทะเลาะนะไม่ได้ทะเลาะแค่อาจจะแบบต่างคนต่างยุ่งต่างไม่ค่อยได้คุยกันแล้วกลายเป็นว่าเออเงียบๆกันไปอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าจริงๆก็ไม่ได้ทะเลาะกันไม่มีปัญหากันแต่ว่าที่ถามว่าห่างกันเราไม่ได้มีการคุยหรือเปล่าก็มีบ้างก็คือช่วงนั้นต้นอาจจะยุ่งจริงๆอะไรเงี้ยคือเขาก็อาจจะแบบมีแบบน้อยใจบ้างอะไรนิดๆหน่อยอะไรหลังจากนี้จะห่างอีกไหมคะก็คงไม่แล้วครับก็คงแบบช่วงโปรโมทเดี๋ยวพ้นช่วงนี้ไปก็คงปกติแล้วห่างกันนี้กลัวแต่ว่าจะมีปัญหาไม่เหมือนจะเป็นการเลิกกันไปเลยไหมคะเพราะหลายคนกลัวว่าจะมีห่างโอ้จริงๆแล้วมันค่อนข้างจะเข้าใจกันแล้วนะเพราะว่าอย่างตอนเองก็อย่างชีวิตนักร้องอย่างเงี้ยคือเวลาทำเพลงก็ต้องมีช่วงที่ต้องโปรโมทหนักๆเลยแล้วบางทีก็ต้องไปเดินสายแคมป์ทัวร์อย่างเขาไปทำธุรกิจเขาต้องไปดีลงานอย่างวันเนี้ยเขาก็ต้องไปงานที่เกี่ยวกับธุรกิจเหมือนกันซึ่งเป็นที่เดียวกันด้วยแต่ไม่ได้เจอกันอย่างเงี้ยครับมันจะเป็นอย่างเงี้ยถ้าเราเข้าใจกันมันก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าอย่างไรก็ดีเหมือนกันปกติครับ